ถ้าเราย้อนกลับไปดูคุณผู้ชมไปดูภาพช่วงเวลาอันแสนสุขสรรของคนเหล่านี้นี่คือภาพที่ติดไว้ที่สำนักง,งานดีไอคอนเป็นภาพผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปปี2024ฮะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยนะฮะยืนมองยืนมองภาพของผู้ต้องหาเหล่านี้เพราะต้องบอกว่าในภาพนี้ทั้งหมดเราชี้กันให้เห็นแล้ส่วนใหญ่ฮะ โดนหมายจับด้วยครับส่วนใหญ่โดนหมายจับมีเพียงคนที่เราเบลอหน้าเอาไว้ซึ่งไม่ได้โดนหมายจับในครั้งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายจับในล็อตแรกที่มีถึง18คนส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของ The Icon Group นะฮะสบอสดาราและตัวบอสพอลเองความใกล้ชิดสนิทสนมรวมถึงเจตนาในการที่จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นไอคอนิกเป็นพรีเซนเตอร ของดีไอคอนมันก็ชัดเจนจากภาพที่ขึ้นอยู่นะฮะซึ่งบอสกันเนี่ยตอนนี้ก็ถูกจับตามองเป็นพิศเศษนะครับเนื่องจากเป็นผู้มืนในการฝ่ายการตลาดด้วยบอสมินฮะเป็นผู้มืนในการฝ่ายสื่อสารองค์กรนี่คือภาพตอนตำรวจควบคุมตัวเมื่อคือนนี้และบอสแซมยุรนันเป็นผู้มืนในการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ครับนอกเหนือจากเงินสดที่มีการอายัดเอาไว้ประมาณ125ล้านบาท ทรัพย์สินต่างๆที่ถูกนําไปพร้อมกับผู้ต้องหาตอนที่ตํารวจไปบุกควบคุมตัวนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งบรรดารถหรูมีนาฬิกาหรูโดยเฉพาะของบอสกัรเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ามากกว่า160ล้านเฉพาะนาฬิกานะครับแต่คราวนี้ไปดูรถนี่ยิ่งกว่าโชว์รูมรถหรูต่างประเทศอีกนะนี่คือสิ่งที่ได้จากการเป็นของกลางของผู้ต้องหาในคดีนี้ฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีรถยนต์หรู23คัน นำมาจอดที่หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง r o s ส์รอยส์เบนซ์ e ี่เบนซ์ไมบักแมคคารีนเฟอร์รารี่พอชและรถคลาสสิก Ford m u s t แตงมีเงินสดอีกประมาณ1 6 2 0 0ล้านบาทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์39ชิ้นสินค้าแบรนด์เ네นม121รายการนาฬิกาหรูอีกหลายเรือนมูลค่าหลายร้อยล้านบาททำไมดูเป็นคนรวยจัง ลองไปดูนะฮะว่าบรรดารถหรูเนี่ยมาเป็นของใครบ้างถ้าเป็นรถในตระกูลสีแดงก็ต้องบอกว่าบอสกันเนี่ยเขาชอบสีแดงนะฮะรถมัสแตงสีแดงปอร์เช่คา e เยนสีแดงแล้วก็เข้าใจว่าจะมีเอาผ่าสีแดงด้วยนะที่ได้รับเป็นของขวัญจากทางบอสพอเนี่ยอันนี้เป็นของบอสกันนะฮะคราวนี้บอสปันนะอันนี้ก็เป็นบุคคลสำคัญคุณปันจรัดกระหนกรักธนพรโอ้โหห้าคันนะ เบนส์สีขาวเอาผ่าสีดําปอร์เช่สีเหลือง m มคคารเรนรถแมคคารเนี่ยเบื้องต้นนะเท่าที่เช็คราคาดูก็ดิมี30ล้านนะฮะปอร์เช่สีเหลืองอีกนะครับคราวนี้ไปดูตัวพ่อบอสพอโร s สรอยคุณผู้ชมป้ายทะเบียนประมูลมาฮะชอกระเชอิงองูห5าห้าห้าโรสรอยเนี่ยผมไม่แน่ใจรุ่นครับแต่เอาเรนจ์ราคา มันจะอยู่ที่40ละ40ล้านขึ้นไปครุณชมโรลส์รอยคันหนึ่งนะ40ล้านขึ้นไปเบนลี่ทะเบียนพอพานรอเรือ9555นะครับอันนี้ก็13ล้านขึ้นไปเบนซ์ไมบักนะฮะมันยิ่งกว่าเบนซ์ไงเป็นเบนซ์ไมบักเนี่ยทะเบียน6กไก่อ่าง5 9 9 9อันนี้ก็10ล้านขึ้นไปเพราะฉะนั้นรวมเฉพาะมูลค่ารถหรูเนี่ย มันก็ทําให้เราต้องไปตั้งข้อสังเกตเลยครับว่าไรายได้ที่ได้จากการทําธุรกิจนี้ทําไมมันถึงไปกระจุกตัวอยู่ที่บอสไม่กี่คนแล้วสุดท้ายเนี่ยธุรกิจนี้มันกระจายความมั่งคั่งสร้างความมั่นคงให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนได้มากแค่ไหนเพราะว่าเงินเกือบทั้งหมดจะมันลงกับบอสแค่ประมาณ20กว่าคนเท่านั้นหรือไม่อันนี้ยังคงเป็นการตั้งข้อสังเกตทรัพย์สินมีเท่านี้ไหม ก็ต้องไปขอข้อมูลกับทางเลขาธิการปปงคือเลขาธิการปปงเขาทํางานไวมากนะครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องชื่นชมนะท่านใช้อํานาจของเลขาปปงทําการอายัดทรัพย์สินเบื้องต้นก่อนคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา125ล้านบาทอันนั้นเป็นอํานาจส่วนตัวของเลขาเลยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการธุรกรรมของปปงมีอํานาจในการอายัดไว้ก่อน90วันเพราะท่านก็มองว่าทรัพย์สินต่างๆที่มาเป็นทั้งเงินสดทรัพย์สินดิจิทัลมันเสี่ยงต่อการ ถูกยักย้ายถ่ายโอนท่านเลยเอาศัยอำนาจเลยเพราะกฎหมายเปิดช่องไว้ให้90วันแต่ต่อจากนี้ของจริงฮะต้องไปพานคณะกรรมการธุรกรรมของปอปอง,งเขาก็จะต้องไปเช็คไปสแกนดูเลยว่าทรัพย์สินของบรรดาบอสที่เป็นผู้ต้องหาตามคดีช่องโกงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะใช้กฎหมายปอปอง,งมันต้องมีความผิดมุลฐานเกี่ยวกับการช่องโกงประชาชนเขาก็จะไปสแกนดูว่ามีอะไรที่จะอายัดทรัพย์ได้อีกหรือไม่ โดยเลขาธิการปปงคุณเทพสุบวรโชตด,ดาราท่านก็นบอกว่าเดี๋ยวจะทําการตรวจสอบทางธุรกรรมเชิงลึกของผู้ต้องหาทั้ง18คนว่าเชื่อมโยงไปถึงใครอีกหรือเปล่าหากพบข้อมูลเชิงลึกจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ปปงทางานร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งตํารวจปคบและดีเอของกลางตอนนี้ที่อายัดมาแล้วเนี่ยนะครับรถยนต์หรูทรัพย์สินต่างๆของแบรนด์เนมนาฬิกาแล้วก็ที่ d s i ไไปอายัดล่าสุดในที่ดินแปลงหนึ่ง นะครับปปงเดี๋ยวจะตรวจสอบก่อนว่าที่อายัดมาเป็นทรัพย์สินในคดีอาญาหรือเปล่าคือถ้าเป็นทรัพย์สินในคดีอาญาเนี่ยมันเป็นอำนาจของตํารวจเลยยึดไว้เป็นของกลางถูกไหมครับแต่คราวนี้ฮะถ้าเกิดมันไม่ใช่ทรัพย์สินในคดีอาญาคนก็กลัวว่าอาทรัพย์สินมันก็ไม่สามารถยึดเอาไว้ได้สิปปงก็บอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเรามีกฎหมายฟอกเงินนะฮะไปรองรับทุกทรัพย์สินแหละถ้ามันเกี่ยวข้องกับกระบวนการเดีอคอนเนี่ยปปงอายัดได้หมดนะฮะ แต่แน่นอนครับเพื่อความเป็นธรรมของผู้ต้องหาเขาก็จะเปิดโอกาสให้ทางเจ้าของทรัพย์เข้ามาชี้แจงได้ภายใน30วันว่าเกี่ยวข้องกันไหมนับตั้งแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งไปถ้าเลยกําหนดทรัพย์จะตกเป็นของแผ่นดินเพื่อรอการคุ้มครองสิทธิให้ผู้เสียหายต่อไปนะครับขณะเดียวกันทุกกระบวนการปรปรงจะเร่งให้เร็วที่สุดเพราะเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนปปงฝากบอกประชาชนที่เป็นผู้เสียหายว่าสามารถยื่นคําร้องมาได้ที่ปปงนะฮะ ในการขอรับการเยียวยาส่วนทางกระบวนการต่างๆที่จะทำการอายัดเดี๋ยวต้องรองกันอีกสักครั้งหนึ่ง